สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ๊กจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรสเตอร์สตี้วันนี้คาดการรายอัพ11จิ้งจอกดวลวูฟเปิดหัวพรีเมียร์ลีกเรสเตอร์สตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูลเวอร์แฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์ในวันเสาร์นี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าเตรียมทีมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกทีมของเบรนแดน โรเจอร์เริ่มต้นฤดูกาลหลังชัยชนะ1-0เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์โดยทีมเริ่มต้นได้ดีตามที่พวกเขาตั้งใจที่จะทำมันให้ได้การบาดเจ็บของเวดดี้ฟอฟฟาน่าและจอห์นนี่อีแวนทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวรับแม้ว่าชักราโซยินชูและแดเนียลอามาตี้จับคู่กันที่เวมบี้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยตำแหน่งตัวสำรองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดของการเลือกทีมในสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าจะมีผู้เล่นอีกหลายคนให้เลือกก็ตามทีนี่คือผู้เล่นที่เรเตอร์สตี้สามารถที่จะจัดลงเล่นกับวูฟสุดสัปดาห์นี้ตำแหน่งผู้รักษาประตูแคปเปอร์ชไมเคิลน่าจะรักษาตำแหน่งมือหนึ่งไว้ได้โดยมีแดนนี่วอร์ดเป็นตัวสำรองตำแหน่งแนวรับเบรนด์โรเจอร์มีตัวเลือกกองหลังจำกัดโดยที่เวอร์รี่ฟอฟาน่าจอห์นนี่อีแวนและทิโมธีคาซานรวมไปถึงเจมส์จัสตินยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บโดยแผงแบ็กโฟร์ที่เจอกับแมนเชสเตอร์สตี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่เล่นได้ดีดังนั้นพวกเขาจึงน่าจะรักษาตำแหน่งตัวจริงไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากองหลังคนใหม่ย้ายมาไม่ทันในช่วงกลางวันของวันศุกร์ลิกาโดเปร่าและแรมเบอร์ทานจะเป็นฟูลแบ็กในเกมนี้โดยมีชักราซูยินชูและแดเนียลอัมบาตี้ลงประจำการในตำแหน่งประกันหลังตัวกลางตำแหน่งมิดฟิลด์การเล่นร่วมกันได้ดีของยูริติลมันและวิเฟตเอ็นดีดีมีแนวโน้มที่จะได้เล่นคู่กันต่อไปในระบบ 4-2-3-1 โดยมีเจมส์แมดดิสันทำหน้าที่เป็นผู้เล่นในบทบาทหมายเลข10บูบากรีซูมาเร่และเคนันดิวเบอรี่ฮอจะเป็นตัวสอดแทรกสำหรับตำแหน่งในแดนกลางของพวกเขาด้วยการเซ็นสัญญาเข้ามาใหม่และจากสถาบันอะคาเดมี่ของสโมสรที่สร้างความประทับใจอย่างมากกับการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นของพวกเขาอาจมีที่ว่างสำหรับซูมาเร่ถ้าเอ็ดดี้ดีต้องถอยลงไปยิงคุมแนวรับแทนอัมบาตี้แม้ว่ารายหลังจะทำผลงานได้ดีในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เวมบี้ก็ตามทีตำแหน่งแนวรุกจากสามตัวเลือกที่ใช้ในการโจมตีคู่แข่งฮาวิบาลน่าจะมีชื่อในรายชื่อตัวจริงค่อนข้างแน่ดาวเตะวัย23ปีเล่นได้ดีในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการลงเล่นเป็นนัดที่2ของเขาหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมที่ผ่านมาอายุเซ่เปเรสทำผลงานได้ดีมากพอที่จะรักษาตำแหน่งตัวจริงก่อนมาร์ตเอาไปตันแม้ว่าทั้งคู่จะมีผลงานที่ใกล้เคียงกันในการออกสตาร์ทตัวจริงกับวูฟตันก็ตามทีโดยที่เจมี่วาร์ดี้ลงเล่นเป็นตัวหลักในช่วงปีซีซั่นและเคริชิเอฮานาโชทำประตูชัยในเกมคอมมูนิตี้ชิลส่วนแพซซันดาก้าก็ทำผลงานน่าประทับใจเมื่อเขาอยู่ในสนามและอาจทำได้ดีมากพอที่จะเป็นตัวเลือกแรกของเบรนด์โรเจอร์ในวันเสาร์นี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงที่จะใช้ลงเล่นเกมเปิดสนามนัดแรกพรีเมียร์ลีกที่จะต้อนรับการมาเยือนของวูลเวอร์แฮมป์ตันที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเสาร์นี้เจสันเตรียมย้ายโซเบซิกตัสแชมป์ลีกตุรกีนักเตะวัย29ปีลงสนามให้กับเรเตอร์สตี้ไป123เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากไอเอสโมนาโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018หลังที่เจสันปีของเรเตอร์สตี้เตรียมย้ายไปยังเบซิกตัสอย่างถาวรเจสันจะบินไปอิสตันบูลในวันนี้เพื่อสรุปข้อตกลงการซื้อขายตามที่นักข่าวฟาบิซิโอโรมาโน่กล่าวไว้มีการกล่าวว่าเบซิกตัสได้ตกลงข้อสัญญาทั้งหมดกับเรเตอร์สำหรับการย้ายทีมของนักเตะวัย29ปีรายนี้อย่างถาวรซึ่งใช้เวลาในฤดูกาลที่แล้วยืมตัวกับทีมแชมป์จากตุรกีเกสซานทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยทำไป8ประตูกับอีก17แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด31นัดในลีกโดยการตัดสายคู่แข่งของเบสตัสที่จบด้วยอันดับ2ในลีกก็มีรายงานว่าสนใจเกสซานด้วยแต่ดูเหมือนว่าเบสตัสจะได้ตัวนักเตะมาแล้วเกสซานพร้อมที่จะเซ็นสัญญาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตามรายงานของโรมาโน่โดยมีราคาค่าตัวสำหรับการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ8ล้านปอนด์โดยค่าตัวที่เรเตอร์ได้จากการขายเกสซานสามารถนำไปทำการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ซึ่งเรเตอร์สตี้ต้องการนักเตะแนวรับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของจอห์นนี่อีแวนที่เท้าและเวดดี้ฟอฟาน่าที่ขาและข้อเท้าเรเตอร์ไม่เพียงจะได้รับค่าตัวในการซื้อขายแต่การย้ายออกไปของเกสซานยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับแดนกลางอีกคนที่จะย้ายเข้ามาสโมสรจะมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของยานิคเวสการ์ดอุซาคาบักและอิซาดิออฟเวสการ์ดจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเลสเตอร์ในแง่ของการเซ็นสัญญากับกองหลังที่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วนักเตะวัย29ปีรายนี้คุ้นเคยกับแรมเบอร์ทานเป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงที่อยู่กับเซาท์ฮัมตันและยังมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมชาติเดนมาร์กอย่างแคปเปอร์ชไมเคิลอีกด้วยนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับราชิแกสซานที่ตอนนี้กำลังจะย้ายไปร่วมทีมเบซิกตัสในลีกตุรกีซึ่งคาดว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะมีค่าตัวราวๆ8ล้านปอนด์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์สตี้สวัสดีครับ